สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Dharma Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นโดยประมาณนะคะก็ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะรับชมในห้อง Zoom เรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะ2ห้อง Zoom ค่ะที่ลิงก์ zoom072.com และ zoom072.com/dmz นะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้มาติดตามเรื่องราวค่ะของ Zoom Idol นะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ที่ปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะมาแบ่งปันให้กับสมาชิก Zoom ได้รับฟังกันด้วยนะคะซึ่ง Zoom Idol ของเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นสามเณรที่ดีกรีถึงแชมป์สุนทรพจน์นะคะแล้วก็ยังเป็นว่าที่พระมหาปริญญาธรรมในอนาคตอีกด้วยค่ะที่จะได้ทำหน้าที่รักษาคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ่ายทอดไปยังผู้มีบุญในภายหลังตอนนี้ท่านก็ได้มีโอกาสมาศึกษาพระบาลีตั้งแต่ยังเยาว์วัยและก็มีเป้าหมายที่น่าชื่นชมนั่นก็คือการได้เป็นว่าที่พระภิกษุนักหลวงนั่นเองค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะนำเรื่องราวดีๆมาสู่ใจของทุกๆท่านไปกราบนมัสการสามเณรพร้อมๆกันนะคะสามเณรคุณภัทรประสงค์ทรัพย์หรือว่าสามเณรนาบุญอายุ11ปีนักธรรมชั้นตรีโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค90เบญจธรรมดอนเมืองกราบนมัสการสามเณรเจ้าค่ะเจริญโยมเจริญพรโยมพิธีกรและคุณโยมทุกท่านนะครับสาธุเจ้าค่ะสามเณรโอ้ต้องบอกว่าสามเณรยิ้มหน้าตาสดใสมากเลยเจ้าค่ะเห็นบอกว่าตอนที่สามเณรเด็กๆได้มีโอกาสนะคะเป็นผู้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยอยากให้สามเณรได้สวดให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ฟังสักนิดนึงเจ้าค่ะคือมันครับเอวเมสุตังเอกังสมยังบาควาปารานสิยังวิหารติสิบัตนิมิกาชาเยตาลโคบาควาปัญจวัคคีเยเบโคอามันเตชิทเวเมเปขเวอันตาบาบาจิเกนานาเสวิตาพายุจายังกามิสุกามาสุขันิกานุโยโกะหิโนคัมโมปุรุษชนิโกอนาริโยอนาตสังหิโตเป็นต้นครับโอ้สาธุเจ้าค่ะคือสามเณรสามารถท่องได้หมดเลยจะเชื่อได้แน่ว่าถ้าบอกให้สามเณรท่องทั้งหมดเนี่ยสามเณรก็ท่องได้แน่นอนเลยเป็นความปลื้มใจนะคะโอ้โหนี่ญาติโยมที่ฟังอยู่ห่างทางซูมนะคะปลื้มใจแล้วก็ยิ้มปลื้มใจกับสามเณรมากๆเลยเห็นบอกว่าความสามเณรเนี่ยยังมีความพิเศษอีกนะคะเพราะว่าได้รับหน้าที่ในหมู่คณะด้วยเห็นบอกว่าสามเณรมีหน้าที่คอยปลุกเพื่อนสามเณรด้วยตรงนี้สามเณรทำหน้าที่อย่างไรเจ้าคะทำอย่างที่ว่าได้เวลาตื่นแล้วนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเราจะมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างบุญบันเทิงตั้งใจเรียนบาลีเรียนนักธรรมรับบุญตอนเช้าตอนเพลงแล้วก็ตอนเย็นให้ทุกรูปมีความกระตือรือร้นนะครับเพราะว่าเวลานั้นมันไม่รอใครเวลานั้นมันจะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราอย่ามัวแต่เสียเวลาครับโอ้ยสาธุเจ้าค่ะได้ฟังที่สามเณรพูดแล้วนี่ก็ปลื้มใจตรงบทตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะว่าได้เวลาตื่นแล้วตื่นมาสร้างบุญสร้างบารมีกันคำพูดนี้ดีมากๆเลยเจ้าค่ะโอ้โหนี้ญาติโยมก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความปลื้มใจที่สามเณรได้มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมตนเองแล้วทีนี้เข้าคำถามกันเลยนะเจ้าค่ะสามเณรคำถามแรกนะเจ้าค่ะตัวตนของสามเณรเจ้าค่ะก่อนที่จะได้มาบวชเรียนแบบนี้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแบบนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะก็ตอนที่สามเณรเป็นโยมก็จะมีโยมแม่พาไปวันอาทิตย์ต้นเดือนวันบูชาข้าวพระครับก็จะบอกว่าเรานั้นต้องตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีสามเณรก็วันอาทิตย์ต้นเดือนสามเณรก็ไปตักบาตรพระทุกๆวันครับแล้วก็สามเณรก็รู้สึกอยากบวชเว
เป็นพระเป็นสามเณรจะได้เรียนบาลีเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้นำไปแสดงแก่ญาติโยมครับโอ้สาธุเจ้าค่ะสามเณรจำความได้ไหมเจ้าคะตอนนั้นที่มากับโยมแม่อายุเท่าไหร่เจ้าคะอายุประมาณ5 ถึง 8 ปีครับโอ้แล้วตอนนั้นพอมาปุ๊บเนี่ยสามเณรนอกจากไปตักบาตรไปนั่งกิจกรรมกับโยมแม่คือสามเณรไม่ร้องที่จะไปเที่ยวที่อื่นเลยเหรอเจ้าคะทำไมถึงอยากมาวัดเจ้าคะสามเณรตอนแรกก็สามเณรก็ไม่ค่อยอยากมาครับเพราะว่าสามเณรก็อยากอยู่บ้านไม่ค่อยออกมาแต่ก็มีโยมแม่บอกว่าถ้าเราสร้างบุญสร้างบารมีจะได้ไปนิพพานจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ทําบุญเลยพยายามปล่อยสัตว์ปล่อยปลาวันวานอยู่แต่ในบ้านเราก็จะตกนรกครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมีเลยมัวแต่กดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจทางธรรมครับด้วยเหตุผลนี้สามเณรเลยอยากที่จะมาวัดตามโยมพ่อโยมแม่ถูกไหมเจ้าคะครับแล้วทำไมถึงอยากที่จะบวชเจ้าคะสามเณรเพราะว่าถ้าเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีบุญมากเพราะว่าภาษานี้เป็นภาษาที่เรียนแล้วได้บุญได้บารมีอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมานานกว่า20 อสงไขยอีกแสนมหากัปและใช้และเลือกใช้ภาษาบาลีครับแต่ถ้าสามเณรพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจเรียนบาลีเรียนนักธรรมสามเณรก็จะได้บุญมากเพราะว่าเป็นภาษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้พูดคุยกันครับและถ้าสามเณรตั้งใจให้สอบผ่านประโยค1-2 ปีนี้หรือทุกปีสามเณรก็จะเป็นว่าที่นาคหลวงประโยค9ครับสาธุเจ้าค่ะสามเณรวางเป้าหมายของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กเลยเห็นบอกว่าที่สามเณรอยากที่จะมาบวชเนี่ยก็เพราะว่ามีสามเณรพี่ชายบวชเป็นไอดอลของสามเณรเองตรงนี้เป็นยังไงเจ้าคะอยากให้สามเณรได้เล่าให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะก็คือว่าพี่เนนของผมหรือว่าพี่ได้บวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายได้สร้างบุญสร้างบารมีโยมแม่ก็ให้อยากให้มาบวชเหมือนพี่ชายผมเพราะว่าพ่อผมก็บวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายวิหารโคตรค13สามเณรก็อยากมาเรียนคำสอนของพระเจ้าครับเพราะว่าเรียนแล้วได้บุญได้บารมีได้สิ่งที่คนภายนอกไม่รู้บุญนั้นเป็นของไม่เห็นคนภายนอกก็ไม่รู้ว่าบุญนั้นเป็นอย่างไรทำแล้วไปที่ไหนสามเณรก็อยากรู้เหมือนกันครับเพราะว่ามีข้อคิดอยู่ในใจว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงหรือเปล่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าตายแล้วศูนย์สามเณรก็ได้ฟังพระอาจารย์ฟังพระพี่เลี้ยงฟังพี่เนนที่มีความรู้จะมาสอนพวกผมครับสามเณรก็เลยรู้ว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ไปนรกครับโอ้ยสาธุเจ้าค่ะสมณเณรมีบุญมากเลยนะเจ้าค่ะที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พาสมณเณรได้มารู้จักกับวัดแล้วก็พาสมณเณรได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆจนสมณเณรมีเป้าหมายในชีวิตที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมต้องสอบถามถึงว่าความประทับใจเจ้าค่ะนอกจากอยากบวชแล้วนะเจ้าค่ะความประทับใจในการที่มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกสมณเณรประทับใจอะไรบ้างเจ้าค่ะประทับใจที่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมือนวัดอื่นวัดพระธรรมกายก็เป็นวัดที่อยากให้ชาวโลกได้ไปได้รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็ประทับใจที่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ได้ดูแลสามเณรสามเณรก็บวชได้3 ปีสามเณรก็มีความรู้ในสมองมากขึ้นครับเพราะว่าตอนมาใหม่ๆสามเณรยังไม่รู้เลยว่าต้องห่มจีวรยังไงห่มสบงยังไงใส่อังสะยังไงขาดวิมานก็ไม่เป็นมาใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าพอบวชมานานๆพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงหรือพี่เนยน้องเนยก็ได้สอนจนทำได้ครับโอ้โหนะเจ้าคะประทับใจในกิจกรรมงานบุญสิ่งก่อสร้างต่างๆของวัดพระธรรมกายทีนี้เจ้าค่ะสามเณรการที่สามเณรได้มีโอกาสมาพบครูดีได้มาฟังธรรมะได้มาปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตของสามเณรอย่างไรบ้างเจ้าคะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนว่าก่อนที่สามเณรจะมาบวช
ในโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9สามเณรอยู่ที่บ้านก็พาสวดธรรมจักรแต่ว่าก็บางครั้งก็ผิดท่อนไหนก็ผิดก็สวดผิดครับแต่สามเณรพอมาบวชก็ได้รู้จักกับบทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบทสวดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงสูตรแรกให้แก่โกณฑัญญะพราหมณ์ครับแต่ถ้าสามเณรไม่มาบวชสามเณรก็ไม่รู้หรอกว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าถ้าสามเณรจะบวชก็จบป.6ครับแต่ก็ได้มีโอกาสมาบวชก่อนป.6ก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีที่ว่ามีอาจารย์ดีมีครูดีมีเพื่อนๆที่ดีครับมาที่นี่ก็ทำความชั่วน้อยลงครับตอนนั้นก็สร้างบุญสร้างบารมีอย่างบุญบันเทิงกับเพื่อนครับโอ้ยสาธุเจ้าค่ะสามเณรเห็นบอกว่าก่อนบวชเนี่ยสามเณรเป็นคนที่ทำอะไรเร็วนะเจ้าคะตรงนี้เป็นยังไงเจ้าคะอยากให้สามเณรได้อธิบายให้สมาชิกซูมได้ฟังหน่อยเผื่อว่าเขาจะได้นำเทคนิคดีๆที่สามเณรได้รับหลังจากการบวชไปปรับปรุงบ้างเจ้าค่ะก็สามเณรนั้นเป็นคนทำอะไรเร็วสวดมนต์เร็วทำเร็วไม่ค่อยรอเพื่อนเพื่อนก็ไม่ทันบางทีสามเณรทำเร็วเกินไปจนพลาด อย่างเช่นข้อสอบตอนที่สามเณรสอบนักทำตีปีแรกๆสามเณรก็เขียนไวมากเสียอันดับต้นๆของห้องแต่พอมารู้ว่าเราสอบตกนั้นแล้วก็คิดในใจว่าเราต้องนำช้าๆรอเพื่อนรอให้หมดเวลา3ชั่วโมงสามเณรก็จอกนอกห้องเพราะว่าสามเณรจะได้มีเวลาทบทวนอย่างปีนี้สามเณรสอบชั้นประโยค1 2ได้สอบซ่อมครับเพราะว่าสามเณรใช้เทคนิคพระอาจารย์ที่ได้สอนว่าเราอย่าทำอะไรเร็วเกินไปทำเสร็จแล้วก็ให้ดูข้อสอบว่าเราเสร็จหรือยังขาดคำไหนหรือเปล่าคำไหนผิดอย่างเช่นจุดเล็กๆที่เราผิดบ่อยซ้ำกรรมการก็อาจจะให้ตกได้ครับโอ้โหก็คือสามเณรก็เริ่มฝึกความรอบคอบมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะครับแล้วตรงนี้สามเณรเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังไงบ้างเจ้าคะพอฝึกแล้วเนี่ยมันดียังไงกับตัวของสามเณรเจ้าคะมันดีว่าตอนแรกสามเณรนั้นเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบโมโหโทสะชอบแกล้งเพื่อนชอบเล่นแรงก็สามเณรก็ตั้งใจนั่งสมาธิตามพระอาจารย์ที่บอกนึกถึงองค์พระใสๆที่กลางกายนึกถึงดวงแก้วก็ได้แต่นึกถึงน้ำแข็งใสคือของที่เราอยากฉันอยากรับประทานก็คิดไปในศูนย์กลางกายครับเพราะว่าเรานั้นได้ตั้งใจนั่งสมาธิเป็นหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งแล้วบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมครับช่วงแรกๆสมเด็จก็โทรสามารถแต่มีพระอาจารย์มีพระพี่เลี้ยงและพี่เนนน้องเนนที่ว่าถ้าเราไปต่อคนอื่นก่อนถ้าเขามาต่อยเราก่อนเราก็อยากต่อยกลับครับเพราะว่าคนที่ต่อยกลับนั้นจะมีบาปมากกว่าแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเพื่อนแกล้งก็จะบอกพระอาจารย์ได้ครับเราสามเณรก็เป็นคนที่โทสะโมหะน้อยลงครับนี่คือสามเณรสังเกตเห็นตัวเองได้เลยนะเจ้าคะจากบทฝึกง่ายๆเลยทีนี้โยมพี่จะถามเกี่ยวกับว่ากิจวัตรประจำวันที่สามเณรต้องฝึกฝนอบรมตนเองในการที่มาเป็นสามเณรมีอะไรบ้างเจ้าคะการฝึกฝนอบรมตนเองทางโลกก่อนนะครับตอนทางโลกสามเณรนั้นก็เป็นคนนอนตื่นไวทำอะไรไวเพราะว่าต้องรีบไปโรงเรียนครับแต่บางครั้งก็ลืมหมวกลืมรองเท้าลืมถุงเท้าครับก็เลยโดนอาจารย์ว่าแต่เศษผ้าดูร้อนสามเณรก็ได้มาบวชทำให้สามเณรเป็นคนไม่ขี้ลืมครับแล้วก็ประทับใจกับตัวเองมากที่ได้มาบวชได้สังสมบูรณ์สร้างบารมีและที่ประทับใจของผมก็คือสอบผมได้สอบนักธรรมตีผ่านแล้วก็เลยอยากสอบประโยค1 2ประโยค9ให้ได้ครับสาธุเจ้าค่ะคือสามเณรเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยเอาเวลาที่สามเณรมาฝึกตัวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้สามเณรบอกว่าทางโลกใช่ไหมเจ้าคะแล้วทางธรรมล่ะเจ้าคะฝึกอย่างไรตื่นกี่โมงทำอะไรบ้างในแต่ละวันเจ้าคะสามเณรทางธรรมก็สามเณรตื่น5:30มาปลูกเพื่อนๆทุกๆวันครับแล้วสามเณรก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งสมาธิ
ไปห้องน้ำคาสุขภิมานให้ห้องน้ำสะอาดเพราะว่าคนที่มาใช้ต่อจะได้คิดว่าห้องน้ำสะอาดจังเราต้องทำให้เป็นเหมือนกลุ่มที่ได้ขาดห้องน้ำครับแล้วก็เสร็จสามเณรก็จะไปส่งน้ำทำภารกิจส่วนตัวเสร็จก็มารับพัฒนาหารตอนเช้าก็นั่งฉันกับเพื่อนๆดู BMC ของหลวงพ่อครับของคุณครูไม่ใหญ่สามเณรก็ประทับใจมากเลยครับเสร็จสามเณรก็เรียนบาลีเรียนนักธรรมเหมือนที่สามเณรพูดตอนต้นว่าสามเณรได้เรียนบาลีเรียนนักธรรมเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ช่วงนี้เป็นสามเณรที่ต้องติวหนักเพราะว่าสามเณรสอบซ่อมต้องสอบรอบที่สองครับเจ้าค่ะแล้วช่วงเย็นล่ะเจ้าคะสามเณรทำอะไรบ้างเจ้าคะช่วงเย็นก็ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก็พระอาจารย์ก็ให้โอวาทว่าสามเณรองค์นี้ต้องปรับปรุงเรื่องอะไรสุขภาพมาสะอาดไหมรองเท้าจัดตรงไหมเสร็จสามเณรก็มาเรียนบาลีช่วงค่ำครับเสร็จแล้วก็ข้อจำวัดช่วงตอนเย็นก่อนจะจำวัดก็นั่งสมาธิกับเพื่อนๆครับมีความสุขไหมเจ้าคะสามเณรกับกิจวัตรที่ได้ทำแบบนี้มีความสุขครับเพราะว่าอยู่ทางโลกเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนมีครั้งหนึ่งสามเณรก็ตั้งใจนั่งสมาธิมากจนน้ำตาไหลออกมาสามเณรก็นึกทบทวนว่าอยู่ทางโลกถ้าเรามัวติดเกมไม่ตั้งใจสวดมนต์ทำวัดสามเณรก็ติดเกมไม่คงมาบวชครับแต่ถ้าเราเป็นคนมีสติไม่หลงตัวจะคิดว่าการมาบวชนั้นเป็นการทำให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ทำให้พี่น้องขึ้นสวรรค์ทำให้ญาติขึ้นสวรรค์เพราะว่าก็จะเกาะผ้าเหลืองลูกชายขึ้นไปในสวรรค์ครับเจ้าค่ะสามเณรเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานขึ้นภาพมาที่สามเณรยืนถือตรงนั้นสามเณรไปรับบุญอะไรเจ้าคะอ๋อไปรับบุญที่ถวายปานะกับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้มาประชุมกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับสามเณรก็ไปช่วยถวายน้ำถวายกาแฟถวายปานะต่างๆครับเป็นยังไงบ้างเจ้าคะปลื้มใจไหมที่ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่รับบุญตรงนั้นเจ้าค่ะปลื้มครับเพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยที่เราได้ไปถวายปานะถวายสิ่งต่างๆถวายน้ำถวายกาแฟแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจเรียนคำสอนพระเจ้าตั้งใจเผยแผ่พระศาสนาครับโอ้สาธุเจ้าค่ะโอ้โหโยมพี่เห็นภาพแล้วก็ปลื้มใจมากเลยที่สามเณรสอนตัวเองได้แล้วก็เป็นเด็กดีมีบุญแบบนี้เจ้าค่ะสามเณรโอ้โหต้องบอกว่าสมาชิกซูมที่ฟังอยู่นะเจ้าค่ะก็ชื่นชมแล้วก็บอกว่าสามเณรสดใสแล้วก็ปลื้มใจกับสิ่งที่สามเณรได้ทำมากๆเลยเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะต้องมาถามคำถามนี้เลยเพราะว่าสามเณรก็ตอนนี้ออกแบบชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะเจ้าคะความรู้สึกจากใจเจ้าคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับสามเณรบ้างเจ้าคะก็สามเณรปลื้มใจประทับใจที่ได้วัดธรรมกายนั้นให้ที่อยู่อาศัยให้พัฒนาหารให้โอกาสในการบวชให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ได้ขึ้นสวรรค์ให้ได้เรียนบาลีเรียนนักธรรมครับสามเณรก็ปลื้มใจกับโครงการเตรียมบาลีนักหลวงประโยชน์ก้าวมากที่ได้รับผมบวชสามเณรก็ตั้งใจคิดว่าโครงการนี้อาหารพร้อมที่อยู่พร้อม 100% เลยครับมาถึงตรงนี้สามเณรก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีกับโครงการเตรียมบาลีนักหลวงประโยชน์ก้าวเพราะว่าโครงการเตรียมบาลีนักหลวงประโยชน์ก้าวเป็นคนเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับสามเณรครับถ้าสามเณรไม่ได้โอกาสนั้นสามเณรก็อาจจะจบป.6 ไปแล้วก็บวชที่อื่นแต่ไม่ได้บวชในสาขาของวัดเราครับสามเณรก็ประทับใจว่าอยากให้ซูมทางบ้านที่มีลูกหลานให้ชวนมาบวชโครงการนี้เยอะนะครับจะได้มาสร้างบุญสร้างบารมีเหมือนสามเณรและตั้งใจเรียนบาลีให้ได้เป็นประโยชน์ก้าวหน้าหลวงสามเณรการันตีว่าโครงการนี้ดีมากและให้ที่อยู่อาศัย 100% และให้ภัตตาหาร 100% ให้โอกาสเรียนบาลี 100% ครับก็ขอเชิญชวนคุณโยมทางบ้าน
ที่มีคนรู้จักอายุไม่เกิน13 ปีก็ให้มาเบิกโครงการนี้เยอะนะครับจะได้มาเรียนบาลีเรียนนักธรรมเหมือนสามเณรเออสาธุเจ้าค่ะสามเณรโอ้โหแล้วในส่วนข้อคิดข้อธรรมหรือว่าเป้าหมายของสามเณรในชีวิตนักบวชเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะในชีวิตนักบวชก็ไม่เหมือนกับทางโลกเพราะว่าต้องตื่น5:30แต่ทางโลกสามเณรตื่น6:30ก็ขึ้นรถไปเรียนจากนั้นพอทางธรรมสามเณรก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาไวกว่าเดิมได้สร้างบุญสร้างบารมีแต่ถ้าทางธรรมเราก็ไปเคารพธงชาติหน้าเสาและสวดมนต์แต่ทางธรรมนั้นได้สวดมนต์ทำวัดเช้าอย่างเต็มที่ได้นั่งสมาธิแค่ได้เรียนคำสอนของพุทธเจ้าแต่ว่าทางโลกนั้นก็แค่เรียนภาษาที่ทำให้ทำมาหากินได้แต่ว่าภาษามคตหรือภาษาบาลีเป็นภาษาที่เรียนแล้วได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ครับสาธุเจ้าค่ะสามเณรเห็นบอกว่าสามเณรมีให้พรด้วยให้พรเก่งมากอยากให้สามเณรได้อนุโมทนาบุญกับยมพ่อยมแม่รวมไปถึงเจ้าภาพที่ได้มีโอกาสสนับสนุนให้สามเณรได้บวชแล้วก็ให้พรสักนิดนึงเจ้าค่ะสามเณรก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่ที่ได้ให้ผมบวชและเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาถวายพัตตาหารแก่สามเณรและอนุโมทนาบุญกับคุณโยมทางบ้านและทั่วโลกนะครับสุดท้ายนี้คุณโยมตั้งใจรับพรจากสามเณรเป็นภาษาบาลีนะครับปะพิวาทนาสีลิสนิจังวัฏปจายโนจตาโลธัมมวันทันติอายุวโนสุขังพระลังขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารคุ้มครองพ้นของภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโศกให้พ้นโลกมาลาสิ้นจิตผ่องใสด้วยธรรมะพุทธองค์พระจอมไตรจงมีชัยเข้าถึงธรรมทุกท่านเถิดสาธุเจ้าค่ะโอ้โหวันนี้ญาติโยมปลื้มใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาฟังสามเณรในการพูดคุยสัมภาษณ์สามเณรในวันนี้นะเจ้าค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับสามเณรถวายกำลังใจให้กับสามเณรได้เป็นว่าที่พระภิกษุนาคหลวงอย่างที่สามเณรตั้งใจโดยเร็วเลยนะเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาค่ะของสามเณรคุณพัฒน์ประสงค์ทรัพย์หรือว่าสามเณรนาบุญนะเจ้าค่ะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรครับนี่นะคะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้สมาชิกซูมเราเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของสมาชิกซูมหลายท่านเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาฟังสามเณรนะคะเพราะว่าสามเณรเนี่ยเล่าไปด้วยใจผ่องใสแล้วก็เล่าไปด้วยรอยยิ้มเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงๆและความสุขของสามเณรก็ถ่ายทอดออกมาแล้วในวันนี้ให้ทุกท่านได้ปลื้มใจเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีลูกหลานก็อย่าลืมค่ะพามาบวชพามาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมได้อย่างสามเณรนาบุญนะคะวันนี้ค่ะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ